เมื่อวันที่24สิงหาคม2565สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีมอบรางวัลนาคราชงานเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปี2564และประจำปี2565ณหอศิลป์จำปาศรีชั้น1สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานอาจารย์ธมเกตวงศ์สาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองพระองค์เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณูปการอย่างสูงล้นต่อวงการศิลปะและวัฒนธรรมไทยจนเป็นมรดกสืบทอดตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันอีกทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านของชาวอีสานที่มีความรู้ความสามารถในทางศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆและได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาสร้างสรรค์งานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างน่าชื่นชมในปี2564ที่ผ่านมาประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทางสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้งดจัดพิธีมอบรางวัลแต่ยังคงมีการคัดเลือกศิลปินให้ได้รับรางวัลที่ผ่านมาโดยในปี2564มีศิลปินพื้นบ้านอีสานได้รับการเชิดชูเกียรติจำนวน9ท่านและปี2565มีศิลปินพื้นบ้านอีสานได้รับการเชิดชูเกียรติจำนวน7ท่านได้แก่สาขาภาษาและวรรณกรรมสาขาประติมากรรมสาขาศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านสาขาสถาปัตยกรรมสาขาดนตรีและนาฏยกรรมและสาขาจิตกรรมทั้งนี้สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมุ่งที่จะให้ประชาชนนิสิตนักศึกษาเกิดจิตสำนึกที่ดีเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นรวมทั้งศิลปินผู้สืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆของชาวอีสานเพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมเผยแพร่และอนุรักษ์ต่อกิจการทางศิลปะและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานอันจะก่อให้เกิดความรู้สึกหวงแหนในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติซึ่งจะเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติสืบไป